ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฟงเค่อเอ๋อต้องการให้เฉินเซียงสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่ามานานแล้วและเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงจะเริ่มลงมืออย่างเอาจริงเอาจังก็ทำให้นางรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งมาเริ่มกันเลยเฉินเซียงจัดตั้งเต่าเทพสวรรค์รังสรรค์หลังจากวางแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าเขาก็ได้ประตูพลังอัคคีเทพท้าพิภพเริ่มการสกัดกลั่นในทันทีปัจจุบันอัคคีเทพท้าพิภพของเฉินเซียงมีสีสันที่เข้มข้นขึ้นมากนั่นหมายความว่าอัคคีเทพท้าพิภพของเขาได้ทะลวงสู่อัคคีเทพท้าพิภพระดับสูงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละขั้นตอนของการสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต่าจำเป็นต้องใช้เวลานานมากโดยเฉพาะขั้นตอนหลักการแตกสาขาและหลักการแรงเสียดทานไม่รู้ว่าแรงกดดันจากหลักการแรงเสียดทานจะมีความรุนแรงเหมือนกับครั้งที่กลั่นปรุงเม็ดยาสวรรค์ท้าพิภพหรือไม่เฉินเซียงกล่าวขึ้นลึกๆแล้วเขายังไม่มั่นใจอย่างไรนักเนื่องจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นแร่ธาตุที่ทรงพลังยิ่งทำให้เขาคิดว่าอำนาจพลังที่จะปะทุขึ้นในขั้นตอนแรงเสียดทานย่อมไม่ได้ไปกว่าเม็ดยาสวรรค์ท้าพิภพเป็นเพราะการสกัดกลั่นครั้งก่อนเฉินเซียงไม่ได้ใช้หลักการแรงเสียดทานและเขาใช้เพียงหลักการแตกสาขาเท่านั้นจึงไม่อาจประเมินความรุนแรงของอำนาจพลังที่จะก่อเกิดขึ้นมาได้ข้าต้องทำสำเร็จให้จงได้ข้ายังมีหกเทพพอศูนย์ท้าพิภพที่สามารถหยิบยืมอำนาจพลังจากพวกมันเฉินเซียงหลับตาแล้วจึงประตูพลังเพลิงให้รุนแรงยิ่งขึ้นด้วยการที่เขามีประสบการณ์มาแล้วทำให้การสกัดกลั่นเบื้องต้นเป็นไปอย่างราบรื่นและค่อนข้างรวดเร็วและแล้วมันก็เป็นไปตามที่เขาขาดการไว้เนื่องจากแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นแร่ธาตุที่ทรงพลังยิ่งเมื่อผ่านขั้นตอนกลั่นหลอมก็ทำให้เฉินเซียงสัมผัสได้ว่ามันมีอำนาจพลังที่กล้าแกร่งมากแต่ไม่ว่ามันจะทรงพลังสักเพียงใดเขาจะไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจและยิ่งมันมีความยากมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เขามีความก้าวหน้ามากขึ้นข้าเชื่อว่าพวกเราสามารถควบคุมพลังงานของมันได้ฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นมันสมควรไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเพียงแต่ข้าคิดว่าขั้นตอนการสกัดกลั่นจะต้องใช้เวลายาวนานมากช่างเถิดถึงอย่างไรพวกเราก็เคยกลั่นปรุงเม็ดยาสวรรค์ท้าพิภพที่ยาวนานมาแล้วคงไม่ต้องพูดถึงความทรหดของพวกเราเฉินเซียงกล่าวยิ้มพร้อมยกมือขึ้นปาดเหงื่อตอนนี้เจ้าพักก่อนเมื่อถึงขั้นตอนที่มีความยากข้าจะเรียกเจ้าเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นการสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าต่อให้มันจะยากเย็นสักเพียงใดฟงเค่อเอ๋อก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับทุกๆขั้นตอนของการสกัดกลั่นทำให้นางเฝ้าสังเกตอยู่ไม่ห่างและไม่คิดจะออกไปเดินเล่นเหมือนเช่นเคยการสกัดกลั่นยาวนานกว่าที่เฉินเซียงคาดเดียดดาวไว้มากนักกว่าจะได้เป็นก้อนกลุ่มผลึกแข็งก็ต้องใช้เวลากว่า10เดือนส่วนการผสานก้อนกลุ่มใช้เวลา1เดือนกว่าและการแตกสาขาก้อนกลุ่มพลังใช้เวลาอีก6เดือนเต็มเมื่อมาถึงขั้นตอนของหลักการแรงเสียดทานเฉินเซียงจึงเผยสีหน้ากังวลด้วยความลังเลเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจเพราะว่ามีฟงเค่อเอ๋ออยู่เคียงข้างและคอยช่วยเหลือผนึกประทับของฟงเค่อเอ๋อมีความทรงพลังมากและปัจจุบันนางทะลวงระดับสู่ขอบเขตท้าพิภพระดับเทพแล้วจึงทำให้เฉินเซียงมีความมั่นใจในการดำเนินขั้นตอนแรงเสียดทานหลังจากขับเคลื่อนหลักการแรงเสียดทานครั้งที่1เฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อก็ได้ประสานงานกันเต็มกำลังเพื่อยับยั้งแรงสถานที่มาจากการกระแทกในที่สุดข้าก็ข้ามผ่านขั้นตอนนี้มาได้เฉินเซียงพร่องออกมาด้วยความผ่อนคลายนี้เป็นขั้นตอนยากที่สุดเพราะหากพวกเขาไม่สามารถยับยั้งพลังสถานเอาไว้ได้เตาปรุงยาจะเกิดการระเบิดและทำให้ต้องสูญเสียก้อนกลุ่มพลังแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเหลือเพียงการผสานและควบแน่นพวกเราก็จะทำสำเร็จแล้วฟงเค่อเอ๋อกล่าวด้วยความผ่อนคลายหลังจากนั้นนางจึงจัดตั้งผนึกประทับเพื่อเริ่มการผสานและควบแน่นกระบวนการนี้ยังมีความยากและต้องใช้เวลานานเช่นกันยามนี้เฉินเซียงได้ผัดเปลี่ยนกับฟงเค่อเอ๋อเพื่อพักฟื้นฟูพลังงานวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและฟงเค่อเอ๋อก็ตะโกนด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าในที่สุดข้าก็ประสบความสำเร็จเฉินเซียงหยิบแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่ผ่านการสกัดกลั่นออกมาทันทีเขาพิจารณามันอยู่ครู่ก่อนจะกล่าวด้วยความประหลาดใจว่ากลายเป็นว่ามันมีน้ำหนัก3จินเสียอย่างนั้นผลลัพธ์ที่ได้มาเกินกว่าการคำนวณของข้ามากนักหากเป็นเช่นนี้ระยะเวลาที่เจ้าเคยคำนวณไว้จะลดลงมากฟงเค่อเอ๋อพยักหน้าพลางกล่าวก่อนหน้านี้เฉินเซียงประเมินไว้ว่าการสกัดกลั่นแต่ละครั้งจะได้รับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเพิ่มขึ้น1จินแต่ในความเป็นจริงเขาได้รับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเพิ่มขึ้นครั้งละ2จินถือเป็นผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายการสกัดกลั่นครั้งนี้ใช้เวลาเกือบ3ปีแต่ด้วยเขตแดนพลังการเวลาทางด้านนอกจะผ่านช่วงเวลาไปเพียง1เดือนเท่านั้นเฉินเซียงกล่าวขึ้นจากผลลัพธ์ทำให้สรุปได้ว่าพวกเราต้องสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋า50ครั้งจะเป็นอันเสร็จสิ้น
อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการสกัดกลั่นต่อเนื่อง50ครั้งมันก็ทำให้เฉินเซียงรู้สึกปวดหัวและเผยสีหน้าหนักใจเจ้าควรยินดีกับผลลัพธ์ที่ได้เพราะการสกัดกลั่นของเจ้าถือเป็นสิ่งล้ำเลิศอย่างแท้จริงต้องบอกเลยว่าหลายคนพยายามตาหาแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นเวลายาวนานแต่ก็ต้องล้มเหลวในที่สุดส่วนเจ้าใช้เพียงเรี่ยวแรงและความพยายามในการสกัดกลั่นก็ทำให้มีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเป็นจำนวนมากหากว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋ารู้เข้ามีหวังได้ดิ้นตายเพราะความอิจฉาห้าห้าฟงเค่อเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มเบิกบานเป็นการให้กำลังใจดูเหมือนเฉินไช่จะยังไม่กลับมาในเร็วๆนี้เช่นนั้นพวกเรามาเริ่มการสกัดกลั่นกันต่อหลังจากนั้นเฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อจึงได้ประสานงานการสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าอย่างต่อเนื่องเมื่อฟงเค่อเอ๋อร่วมมือกับเฉินเซียงมันก็ทำให้การสกัดกลั่นอันทอนหดไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อสำหรับทั้งสองนอกจากนี้ฟงเค่อเอ๋อกับเฉินเซียงจะผลัดกันเล่าเรื่องตลกและพูดคุยถึงเรื่องอื่นๆเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศไม่ให้ดูตึงเครียดจนเกินไปทั้งสองคนทำการสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์เต๋าภายใต้เขตแดนพลังการเวลามานานกว่า100ปีและในที่สุดพวกเขาก็รวบรวมแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าได้ครบ100จินช่วงเวลาที่ผ่านมาเฉินช่ายได้ย้อนกลับมาที่นี่สองครั้งเขากลับมาบอกให้เฉินเซียงรอเขาสักระยะทำให้รับรู้ว่าเฉินเซียงมีวิธีสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์เต๋าเพื่อเพิ่มปริมาณได้และในครั้งที่เฉินช่ายได้รับรู้ก็ถึงกับต้องเข้าอ่านในทันทีเพราะเขารู้ดีถึงคุณประโยชน์ของแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าทว่าเฉินเซียงกลับสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดกระทั่งผู้เชี่ยวชาญเบื้องบนวัฏจักรหมื่นเต๋ายังไม่มีวิธีการเช่นนี้แต่เฉินเซียงกลับทำได้จริงเสียอย่างนั้นเมื่อภารกิจลุล่วงไปด้วยดีเฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อจึงได้พักผ่อนกันอย่างผ่อนคลายหลายวันต่อมาเฉินช่ายก็ได้ย้อนกลับเข้ามาข้าได้รับวัสดุมาแล้วหืมอย่าบอกนะว่าพวกเจ้ารวบรวมแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าได้ครบแล้วเฉินช่ายกล่าวถามด้วยสีหน้าตื่นเต้นดูเหมือนเขามีความตื่นเต้นมากกว่าเฉินเซียงและฟงเค่อเอ๋อเสียด้วยซ้ำอาจเป็นเพราะเขากำลังจะกลั่นสร้างอาวุธเทพที่ล้ำเลิศขึ้นมาในไม่ช้าท่านคอยดูให้ดีๆเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับหีบหยกออกมาเปิดแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าที่อยู่ในนี้เพียงพอหรือไม่มันเกินพอเสียด้วยซ้ำเฉินช่ายนิ่งงันไปครู่ก่อนจะกล่าวขึ้นครั้นแล้วเขาก็กล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าข้าจำเป็นต้องใช้เวลา100ปีเพื่อกลั่นสร้างดาบให้แก่เจ้าเฉินเซียงไม่สามารถรอได้นานขนาดนั้นเพราะต้องไม่ลืมว่าเขาสัญญากับมู่หลงหงเหลียนเอาไว้จริงสิการกลั่นสร้างของท่านจำเป็นต้องดูดซับพลังงานแห่งวัฏจักรหมื่นเต๋าหรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นไม่จำเป็นต้องข้าเพียงต้องการเวลาเท่านั้นเจ้ารอข้า100ปีได้หรือไม่เฉินใช่กล่าวถามเขาเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตมายาวนานมากดังนั้นช่วงเวลา100ปีจึงไม่ถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานสำหรับเขาข้าไม่อาจรอนานขนาดนั้นได้ข้าจะให้ท่านเข้าสู่เขตแดนการเวลาของข้าด้วยวิธีนี้จะทำให้ท่านมีช่วงเวลาแตกต่างจากโลกภายนอกเฉินเซียงกล่าวแน่นอนว่ามันย่นระยะเวลาได้มากขึ้นและข้าไม่จำเป็นต้องรอนานถึง100ปีเข้าใจแล้วเฉินใช่กล่าวรับเขาไม่เกี่ยงในเรื่องสถานที่ตราบใดที่มีแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋ามากพอย่อมเพียงพอสำหรับเขาแล้วแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจำนวนมากมายขนาดนี้ดังนั้นเฉินใช่จึงมองว่าอาจมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ได้กลั่นสร้างแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าจำนวนมากเฉินเซียงส่งตัวเฉินใช่เข้าสู่ห้องมีแห่งมิตรในกระจกเทพ6วิธีแล้วจึงขับเคลื่อนเขตแดนพลังการเวลา2ระดับด้วยวิธีนี้จะทำให้พื้นที่ในเขตแดนพลังมีช่วงเวลาเกือบ3ปีขณะที่ด้านนอกผ่านช่วงเวลาไป1วันดังนั้นช่วงเวลา100ปีของด้านในจะเทียบเท่ากับช่วงเวลาด้านนอกประมาณเดือนกว่าๆเท่านั้นสำหรับเฉินเซียงแล้วการจัดตั้งเขตแดนพลังการเวลาครอบคลุมบุคคลอื่นไม่ถือเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานปริมาณมากนักยิ่งไปกว่านั้นเขายังสามารถหยิบจับเรื่องอื่นได้หลังจากนี้เจ้าสมควรหาเวลาสกัดกลั่นแร่ศักดิ์สิทธิ์หมื่นเต๋าเพิ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานั้นมันจะสามารถกลั่นสร้างสิ่งที่เข็มทองคำไม่สามารถจะทะลวงได้ฟงเค่อเอ๋อกล่าวขึ้นจนถึงตอนนี้เฉินเซียงยังไม่เข้าใจเลยว่าฟงเค่อเอ๋อพยายามแสวงหาสิ่งที่คงกระพันเช่นนั้นเพื่ออะไรกันแน่เข้าใจแล้วหลังจากการปรับแต่งเสร็จสิ้นเจ้าคิดว่าระหว่างดาบเทพ9ชั้นฟ้ากับเข็มทองคำของเจ้าสิ่งใดจะแข็งแกร่งกว่ากันเฉินเซียงกล่าวถามด้วยรอยยิ้มดูเหมือนเขากำลังคิดอะไรสนุกอยู่สมควรเป็นเข็มทองคำของข้าเพราะเข็มทองคำของข้ามีขนาดเรียวเล็กมันสามารถเจาะทะลวงดาบของเจ้าได้อย่างสบายๆฟงเค่อเอ๋อกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่เจ้าไม่ควรทดลองดีกว่ามิฉะนั้นสิ่งที่พวกเราพยายามกันมาเนิ่นนานจะต้องสูญเปล่า
แน่นอนว่าเฉินเซียงไม่กล้าทดลองในตอนนี้แม้ว่าเขามีความต้องการมากเพียงใดแต่เขาจำเป็นต้องไปที่สกุลมู่หลงเสียก่อนผ่านไป1เดือนเศษเฉินช่ายก็ได้บอกให้เฉินเซียงนำเขาออกมาจากกระจกเทพ6วิถีและเมื่อมองเห็นรอยยิ้มของเฉินช่ายเฉินเซียงจึงตระหนักได้ว่าเฉินช่ายประสบความสำเร็จแล้วเจ้ารับไปตรวจสอบดูเฉินช่ายยื่นส่งดาบเทพ9ชั้นฟ้าให้เฉินเซียงก่อนจะกล่าวเตือนว่าอย่าคิดจะทดลองกับอุปกรณ์อื่นส่งเดชมิฉะนั้นเจ้าต้องรู้สึกเสียใจในภายหลังได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงจึงค้นหาอุปกรณ์เทพที่คิดว่าไร้ประโยชน์ออกมาก่อนจะใช้ดาบ9ชั้นฟ้าทดลองฟาดันเบาๆครั้นแล้วอุปกรณ์เทพดังกล่าวก็ต้องขาดออกเป็น2ส่วนในฉับพลันเมื่อเห็นว่าอุปกรณ์เทพถูกตัดขาดได้อย่างง่ายดายเฉินเซียงจึงนึกตรองอยู่ครู่ก่อนจะนำผลสวรรค์ท้าพิภพออกมาพร้อมกับใช้ดาบเทพ9ชั้นฟ้าเฉือนลงไปเบาๆปรากฏว่าผลสวรรค์ท้าพิภพถูกผ่าออกไป2ซีกเสียอย่างนั้นก่อนหน้านี้เขาใช้ดาบเทพ9ชั้นฟ้าฟาดสับผลสวรรค์ท้าพิภพอย่างเอาจริงเอาจังแต่ไม่ได้ระคายผิวของผลสวรรค์ท้าพิภพแม้แต่น้อยทว่ายามนี้ดาบเทพ9ชั้นฟ้าสามารถเฉือนมันขาดได้อย่างง่ายดายสุดยอดความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นมาไม่สามารถประเมินได้เฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าเบิกบานดาบเทพ9ชั้นฟ้าที่แข็งแกร่งขึ้นย่อมส่งผลให้เขามีความแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันไม่รู้ว่ามันสามารถผ่าเข็มทองคำได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวขึ้นดูเหมือนเขาต้องการทดลองจริงๆทำให้ไม่หลงลืมประเด็นนี้ไปง่ายๆอย่าแม้แต่จะคิดเชียวเข็มทองคำมีความกล้าแกร่งยิ่งหากเจ้าทดลองดาบกับเข็มทองคำของเค่อเอ๋อดีไม่ดีดาบของเจ้าจะแตกหักเสียเองเฉินช่ายกล่าวขึ้นด้วยสีหน้ากังวลเขาเกรงว่าเฉินเซียงจะบ้าบิ่นจนทดลองมันจริงๆได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงก็รู้สึกผิดหวังไม่น้อยเพราะเฉินช่ายไม่มีความมั่นใจที่จะปล่อยให้ดาบเทพ9ชั้นฟ้าทดลองฟาดฟันเข็มทองคำใช่แล้วเข็มทองคำของข้ากล้าแกร่งอย่างที่สุดคิดว่าเจ้าลืมเรื่องนี้จะดีกว่าฟงเค่อเอ๋อกล่าวเสริมหากว่าเจ้าต้องการทดสอบความแข็งแกร่งมากนักก็ขึ้นไปด้านบนกับข้าหือต้องบอกเลยว่ายักษ์สาสวรรค์โบราณขึ้นชื่อในเรื่องกายเนื้อที่กล้าแกร่งเฉินช่ายกล่าวด้วยรอยยิ้มร้ายๆตกลงเฉินเซียงรู้สึกว่าเฉินช่ายมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดามิฉะนั้นเขาจะไม่สามารถออกตระเวนอยู่ด้านบนเพื่อนำวัสดุมาใช้ในการกลั่นสร้างได้เช่นนั้นพวกเราขึ้นไปด้านบนกันเถอะเฉินช่ายกล่าวหลังจากนั้นพวกเขาจึงพากันขึ้นมาด้านบนเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนเฉินเซียงก็ต้องประหลาดใจกับสิ่งที่พบเห็นเนื่องจากสภาพแวดล้อมโดยรอบดูไม่เหมือนพงไพรศิลาหมื่นเต๋าที่เขาเคยพบเห็นเดิมทีพงไพรศิลาหมื่นเต๋าเป็นสถานที่รกร้างอันเต็มไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ทว่ายามนี้มันเป็นกลายเป็นทุ่งหญ้าขจีงามพร้อมด้วยป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์และงดงามมันเป็นความแตกต่างที่เปรียบได้ดั่งผืนฟ้ากับหุบเหวที่นี่คือพงไพรศิลาหมื่นเต๋าจริงๆใช่ไหมเฉินเซียงอุทานขึ้นแน่นอนพงไพรศิลาหมื่นเต๋าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นที่นี่มียักษ์สาสวรรค์โบราณจำนวนมากมายอาศัยอยู่ยักษ์สาสวรรค์โบราณหลายคนก็เป็นเหมือนกับมนุษย์ที่มีความสามารถในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความงดงามเฉินช่ายกล่าวด้วยรอยยิ้มตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปพบกับใครบางคนชายคนนั้นคิดว่าตนเองมีร่างกายที่คงกระพันแม้เฉินช่ายจะไม่ใช่บุคคลที่มีความแข็งแกร่งในอันดับต้นๆของยักษ์สาสวรรค์โบราณแต่ดูเหมือนเขาไม่มีความหวาดกลัวต่อยักษ์สาสวรรค์โบราณที่อยู่ที่นี่ยามนี้เฉินช่ายนำพาเฉินเซียงเดินทางมาถึงลุ่มแม่น้ำตอนหนึ่งสถานที่แห่งนี้มีตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำแน่เหล่าว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สาสวรรค์โบราณทันทีที่เฉินเซียงเดินมาถึงที่นี่ก็ได้มียักษ์สาสวรรค์โบราณจำนวนมากวิ่งกรูกันออกมาจากอาคารหินมนุษย์เฉินช่ายเจ้าจับตัวมนุษย์กลับมาที่นี่ดูผิวพรรณของมันสิคิดว่ารสชาติต้องยอดเยี่ยมเป็นแน่แท้ข้าจะซื้อมันไว้เองแขนของมันขายเท่าไหร่ข้าชอบเนื้อน่องข้าจะซื้อต้นขาของมันข้าด้วยเจ้าต้องขายต้นขาให้ข้าด้วยแวบแรกที่เฉินเซียงมองเห็นการแต่งกายของยักษ์สาสวรรค์โบราณเหล่านี้เขาก็รู้สึกประทับใจไม่น้อยเพราะพวกมันดูไม่เหมือนกลุ่มคนป่าเถื่อนแต่เมื่อคำพูดเหล่านั้นหลุดออกมาจากปากของพวกมันเฉินเซียงก็ต้องเสียวสันหลังวาบเนื่องจากเขาตระหนักได้ว่าตนเองกลายเป็นมื้ออาหารอันโอชะในสายตาพวกมันไปเสียแล้วให้มันน้อยๆหน่อยเขาเป็นสหายของข้าเฉินช่ายกล่าวด้วยน้ำเสียงสุขุมเนื้อมนุษย์ไม่ได้มีความอร่อยพลังงานที่ได้ก็มีน้อยมากมันไม่มีอะไรน่าสนใจเสียด้วยซ้ำเพียงได้ยินถ้อยคำของเฉินช่ายเฉินเซียงก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวเขาอยู่กับเฉินช่ายมาได้สักระยะแล้วแต่การวิจารณ์เนื้อมนุษย์ของเฉินช่ายเมื่อครู่ก่อนทำให้เขารู้สึกว่าเฉินช่ายเคยมีความคิดที่จะกินของเนื้อของเขาเช่นกันพับสีผ่าสีท่านเคยคิดจะกินเนื้อข้าเหมือนกันหรือนี่เฉินเซียงกล่าวถามไปยังเฉินช่ายผ่านทางกระแสจิตที่ไหนกัน
ข้าพูดเพื่อหลอกไอ้พวกงั่งเหล่านี้เฉินใช่ตอบกลับผ่านทางกระแสอย่างไรก็ตามกลุ่มยักษ์สาสวรรค์โบราณไม่สนใจในถ้อยคำของเฉินไช่แม้แต่น้อยยามนี้พวกมันจ้องมองเฉินเซียงด้วยสายตาหิวกระหายราวกับเขาเป็นลูกแกะตัวอบอ้วนก็มีปานเฉินไช่เห็นเช่นนั้นจึงตรัสเสียงลั่นว่ารีบสายไปให้พ้นไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งหมดเมื่อเห็นสายตาหิวกระหายของยักษ์สาสวรรค์โบราณเฉินเซียงก็ไม่กล้าสบสายตากับพวกมันเลยจริงๆขอข้าลิ้มรสชาติสักเล็กน้อยเถอะหน้าพวกเจ้าหูหนวกหรืออย่างไรสายหัวไปให้พ้นเฉินไช่ตวาดขึ้นอีกครั้งใครขยับเข้ามาแม้เพียงก้าวเดียวข้าจะเชือดทิ้งทันทีอันที่จริงข้าไม่ได้กินอะไรมานานแล้วดูเหมือนเฉินไช่เป็นบุคคลที่น่ายำเกรงอยู่ไม่น้อยและเมื่อเขาแสดงอาการไม่พอใจกลุ่มยักษ์สาสวรรค์โบราณจึงรีบแยกย้ายกลับไปที่อาคารหินของพวกมันในที่สุดเฉินเซียงก็รู้สึกผ่อนคลายแม้ยักษ์สาสวรรค์โบราณมีรูปลักษณ์เฉกเช่นมนุษย์แต่พวกมันมีหัวใจเช่นอสูรร้ายยามนี้เฉินเซียงคิดว่ายักษ์สาสวรรค์โบราณเช่นเฉินไช่เป็นบุคคลที่หาพบได้น้อยมากจริงๆหลังจากนั้นเฉินไช่ก็ได้นำพาเฉินเซียงทะยานข้ามแม่น้ำไปยังฟากฝั่งตรงข้ามตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ฝั่งนี้ดูดีกว่าฟากฝั่งก่อนหน้าแม้การมาของเฉินเซียงจะสร้างความแตกตื่นไม่น้อยแต่ไม่มีใครในฟากฝั่งนี้พูดออกมาว่าต้องการกินเขาเป็นมื้ออาหารแม้ทุกคนกำลังจ้องมองด้วยสายตาหิวกระหายเช่นเดียวกันก็ตามทีเจ้าเป็นมนุษย์ส่วนพวกมันเป็นเหมือนกับอสูรร้ายดังนั้นพวกมันจึงต้องการกินเนื้อของเจ้าเป็นธรรมดาเฉินไช่กล่าวมีค่าอยู่ทั้งคนเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเฉินเซียงนึกตรองครั้นแล้วเขาก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นเหมือนกับการพลัดหลงเข้ามาในรังของอสูรร้ายที่ปรดปรานการกินเนื้อมนุษย์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกมันจะแสดงความหิวกระหายออกมาดูเหมือนยักษ์สาสวรรค์โบราณในฟากฝั่งนี้มีความแข็งแกร่งมากมันแตกต่างกับฝั่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเฉินเซียงกล่าวขึ้นใช่แล้วยักษ์สาสวรรค์โบราณในฟากฝั่งนี้มีความแข็งแกร่งเมื่อไม่ได้ออกล่าเหยื่อพวกมันมักอยู่กันอย่างเงียบสงบแต่ถ้าใครเข้ามาอาละวาดพวกมันจะเข็นฆ่าโดยไม่มีละเว้นเฉินไช่กล่าวถ้อยคำของเฉินไช่ทำให้เฉินเซียงมีความกังวลมากขึ้นหากว่ายักษ์สาสวรรค์โบราณลบล้างข้อจำกัดและออกจากพงไพรศิลาหมื่นเต๋าได้พวกมันจะกลายเป็นภัยพิบัติร้ายแรงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์จนไม่อาจจินตนาการถึงผลพวงที่จะเกิดขึ้นพวกมันมองข้าราวกับเป็นลูกแกะตัวน้อยไม่รู้เลยว่าเมื่อข้าแสดงพลังออกมาพวกมันยังจะมองข้าเช่นนี้อีกหรือไม่เฉินเซียงกล่าวขึ้นการถูกยักษ์สาสวรรค์โบราณจ้องมองอย่างหิวกระหายทำให้เฉินเซียงอึดอัดใจไม่น้อยดังนั้นเขาจึงคิดว่าการแสดงความแข็งแกร่งเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้กลุ่มคนป่าเถื่อนให้การยอมรับและยำเกรงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ